ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงด่านยิงหมายังไงนะครับคนเดียวให้ผ่านนะครับอันนี้ลงคนเดียวนะลงคนเดียวไม่มีใครเลยนะครับมีแค่ผมคนเดียวนะครับซึ่งปืนที่ผมจะใช้มี2กระบอกนะครับก็คือปืนซามูเอลนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็เอาปืนก๊อตก็ได้นะครับแล้วก็ปืนอีกกระบอกหนึ่งนะครับก็เป็นบอมสีรูนะครับโอเคขั้นแรกนะครับแล้วก็ใช้ปืนนี้แหละนะครับมายืนตรงกลางแมปนะครับตามปกติเลยนะครับยืนไปเรื่อยๆครับยืนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรอบที่5นะครับอันนี้รอบที่2นะหรือใครจะยืนยาวๆไปถึงรอบที่10เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดถึงรอบที่5เนี่ยผมจะไปอัพไอ้นี่นะครับเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นรูปหมัดอะมันจะเป็นเพิ่มดาเมจเวลาเราโจมตีใส่พวกศัตรูพวกนี้นะครับเราก็อัพให้มันเต็มเลยนะครับหรือใครจะไม่อัพก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับตอนนี้แต้มเท่าไหร่ 6,000 นะแต้ม 6,000 แล้วครับตอนนี้อันนี้ลงคนเดียวนะปลดจังกว่าจะหมดโคตรนาน มารอบที่3แล้วมันจะอึดขึ้นนะครับอันนี้เริ่มอึดขึ้นแล้วสัตว์เอ้ยชิบเป๊กแล้วไปอัพก่อนไปอัพก่อนอัพให้เต็มก่อนนี่ยิงเข้าแล้วพออัพเราก็ยิงเข้าได้เลยถ้าไม่อัพนี้ยิงไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้ยแม่งหลุดเข้าไปเยอะแน่เลยไม่เป็นไรครับเล็กๆน้อยๆผ่านเดี๋ยวแล้วแหละไม่ต้องซีเรียสเรื่อยๆครับมันยังไม่หมดอีกนะลูกหมดอีกลูกหมดไม่เป็นไรปล่อยมันนะเราใช้ปืนนี้ยืนไปถึงลูกกระสุนจะหมดแต่มันก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับไอ้สกิลของปืนนี้นะเร็วดิอย่างนี้มันยุ่งไปมารอบที่4แล้วรอบที่4แล้วครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมนี่มีสกิลเพิ่มลูกกระสุนนะครับมันก็เลยเพิ่มมาให้นะครับแต่ก็เพิ่มมาได้ไม่มากหรอกให้แบบว่าพอมียิงก็แล้วกันแหมก็เพิ่มมาหมดแล้วจะหมดแล้วโอเคนิดเดียวเอก8ตัวนะครับพอจบรอบที่4แล้วใช่ไหมก็กดค่าตัวตายสลับเป็นปืนบอมเลยครับบอม4รูนะครับที่ผมจะใช้แล้วก็วิ่งไปอัพพาวเวอร์พลังโจมตีนะครับอยู่ไหนวะอยู่นี่ไม่ค่อยอึดหรอกนะครับก็แบบสบายมากยิงแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ตายแหละยิงไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้เสร็จแล้วก็วิ่งไปเติมกระสุนครับหรือว่าจะฆ่าตัวตายก็ได้นะครับสำหรับใครที่จะประหยัดแต้มนะครับแต่ผมแนะนำนะครับฆ่าตัวตายก่อนดีกว่านะครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปครึ่งหลอดแล้วเลือดครึ่งหลอดแล้วแป๊บเดียวเองครับไปไวนะเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคที่คิดค้นโดยผมเองเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครทำไปแล้วยัง อย่าเรียกว่าเทคนิคเลยบางคนเขาก็รู้แล้วแหละรู้กันเกือบทั้งเซิร์ฟแล้วมั้งอันนี้เรามาแชร์ไงฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายอีกรอบอันระเบิดน้ำแข็งโยนใส่แม่งเลยได้แรง
จานลูกจานลูกกระบอกเดียวน่าจะตายแล้วตายไหมวะอุ้ยพลาดเชี่ยไม่เป็นไรเอานี้ก็ได้โอเคแล้วก็สลับเป็นปืนเดิมนะครับปืนก๊อตหรือว่าซามูเอลก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะมีหรือไม่มีนะครับยืนตรงกลางเหมือนเดิมครับผมคราวนี้ยืนเรื่อยๆจนรอบที่10เลยอุ้ยไอ้พวกนี้ยิงไม่เข้าหรอวะเรื่อยๆครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบเราลงคนเดียวนะครับเพื่อหาชิ้นส่วนนะครับมันจะมีชิ้นส่วนมีตัว X ตัว S ตัว H ตัว O ตัว T รวมกันแล้วได้เป็น X Shot นะครับมันหลอมได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เคยหลอมเหมือนกันเพราะว่าถึงเคยจะเก็บได้แต่ว่าหมดอายุทุกทีเลยบางทีก็ลืมบ้างไม่รู้ว่ามันได้อะไรตอนนี้แต้มเรามีเยอะหมื่นกว่าแล้วมาใกล้ๆมามาใกล้ๆมาถ้าลงแบบหลายๆคนเนี่ยมันแย่งกันไงมันแย่งกันเอาไอเทมไงเวลายิงบอสอะแย่งกันยิงบอสไงนอกจากว่าเล่นกับเพื่อนแล้วเราก็ตกลงกันอะไรเงี้ยไอตัวนี้ต้องยิงจากด้านหลังนะครับนี่ต้องยิงจากด้านหลังตรงนี้ถึงจะได้ยิงไม่ได้แน่เนี่ยช่างมาเถอะนะครับยังไงมันก็ไม่ถึง80ตัวอยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ลงแบบเริ่มต้นนะไม่ใช่ลงแบบยากปกติเลยจบรอบนี้ก็เหลืออีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ค้างคาวน่าจะง่ายหน่อยน่าจะมีแค่ค้างคาวอย่างเดียวมั้งมีตัวล่องหนปะไม่มีแสดงว่ารอบนี้มีแต่ค้างคาวนะครับมีตัวเลื่อยด้วยเหรอ มีตัวเลื่อยด้วยหมดยางหมดยางลูกกระสุนให้มีแล้วทั้งหมดแล้วรอบที่9แล้วรอบที่9เป็นตัวอะไรวะตัวใหญ่ก็ยิงเข้าอยู่นะไม่ใช่ว่ายิงไม่เข้าเกือบ200ตัวเลยวะตายหมายังไงตายแล้วไม่รอดโดนกระสุนหมดวะกระสุนหมดโอ้ยตัวอะไรตกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊มเลือดก่อนแต่ตายเด็กร้อยตัวสบายมากเลย60ตัวเยอะนะเนี่ยนานเนี่ยมีดูดเข้าประตูไปบ้างวะเนี่ยตัวใหญ่มามาไม่ทันตายกดเล่นๆเลย
เล็ก7ตัวเรียบร้อยสลับเป็นปืนบอมสีรูได้เลยครับก็วิธีการนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเติมกระสุนใช่ไหมครับเวลาที่เรายิงแล้วเรากดตัว E เติมลูกกระสุนเราก็จะสามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องใส่กระสุนใหม่เลยนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ในนี้ด้วยนะอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเอาตาย มันค่อนข้างที่จะตีแรงนะครับมาทำให้ดูนะครับกดยิงแล้วกดตัว E เติมกระสุนมันก็จะได้แบบนี้นะครับเหมือนเราใช้กระสุนไม่จำกัดเลยโปกระสุนไม่จำกัดเลยนะนะครับมันเป็นเทคนิคนะครับกดปั๊มเลือดด้วยนะเดี๋ยวตายโอ้ยกดไม่ทันเมื่อยโอ้ยสับสนนะครับมันเวลากดตัว E กับ F เนี่ยเพิ่มเลือดแล้วก็เติมกระสุนเนี่ยโอ้ยปั๊มเลือดก่อนทำเงี้ยไปเรื่อยๆครับแต้มเหลือถึงมันจะเสียทีละ300แต้มนะครับแต่ว่าเรามีตั้งเป็นหมื่นอ่ะเหลือเอาไอ้เหี้ยตายเนี่ยผมปาเปิดน้ำแข็งไปเนี่ยปั๊บอุ๊ยไอ้เหี้ยโดนมันปะวะโดนนี่ว่าโอ้ยติดวิ่งมาดิเอาให้แม่งตายอย่างนี้เลยอุ๊ยกดไปทันเรียบร้อยครับปลิวเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นเทคนิคการลงด่านยิงหมาคนเดียวนะครับยังไงให้ผ่านนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม